เป็นการฝึกสายตาต่างๆด้วยครับครับเป็นการฝึกสายตาด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นการฝึกสายตาด้วยนะครับเล่นเชิงนี้ต้องซ้อมเยอะไหมครับคุณก่อเกียรติก็ยกก็ประมาณ5นาทีครับโอ้ประมาณ5นาทีเหมือนกันครับแต่ละยกก็คือ5นาทีครับจะเป็นนักมวยได้ต้องแข็งแกร่งจริงๆนะครับโอเคนะครับนี่นะครับนี่เป็นเมียโปรแกรมนะครับเนี่ยฮิโนะโชว์ฟอร์มให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเล่นเชิงเป็นยังไงหาจุดบกพร่องเป็นยังไงถ้าท่านผู้ชมสงสัยก็เชิญที่นี่ได้นะครับซ้อมกับคุณฮิโนะไม่ต้องซ้อมกับผมไม่ต้องซ้อมกับคุณก่อเกียรติไปซ้อมกับคุณฮิโนะเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมมากับนักมวยจิ๋ววันหน้าแชมป์โลกเท่านั้นนะครับก็ผมและนักมวยรุ่นจิ๋วขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วสวัสดีครับ